เกียรติเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของรายการศึกเพชรยินดีครับขอบพระคุณคุณอำนวยเกียรติบำรุงครับท่านในสนามมวยสนามมวยนานาชาติรังสิตขอบพระคุณพี่บอยครับคุณเพิ่มพูนทรัพย์เกียรติบำรุงท่านรองในสนามครับรวมถึงโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Toyota K Motor รับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดผุอีก10ปีด้วยกันนะครับใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนเรียนเชิญครับ02-662-6555จาก Toyota K Motor ครับเริ่มมายกที่3นะครับทางด้านของคมปตักเดินขยับเข้าหาทันทีครับออกแข้งแล้วก็พยายามจะปล้ำในตีเข่าแต่ว่าสมิงเดชนี่ยังขยับแล้วก็ออกแข้งซ้ายโต้คืนเกมการชกนี่ยังคู่ขี้สูสีนะครับตอนนี้แต่ดูว่าทางด้านของคมปตักนี่เริ่มที่จะเร่งเกมแล้วนะครับมีเตะขวาต่อยขวาครับโอ้โหนี่ครับมาสนุกเข้มข้นแน่ครับยกนี้โอ้สถานการณ์ยังคู่ขี้โอ้โหนี่ครับอุ้ยศอกมาแล้วครับพี่อลีเอาละครับโดนเข้าไปถึงกับพังงะไปเหมือนกันนะครับทางด้านของคมปตักยังไม่สนยังคงขยับเข้าไปหาเอาเลยครับตอนนี้นี่การมือขวานี่ยกสูงเลยนะครับรู้แล้วนะครับทางด้านของคมปตักว่าจะประมาทไม่ได้โอ้มาอีกแล้วดูจังหวะเอาเลยครับเรียกว่าทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนกันนะครับทางด้านของคมปตักโอ้โหนี่ครับนี่ครับเสียบเข้าไปคมปตักสมิงเดชครับมารอดักวางแข้งซ้ายอยู่โอ้โหสวยครับคมปตักลุกขึ้นมาว่ากันต่อสมิงเดชมาซ้ายโอ้โหนี่ครับแหมคู่นี้โอ้เชียร์ยากเหลือเกินชอบคนไหนครับพี่อลีออกอาวุธทันกันจริงๆนะครับนี่นะครับมวยระดับถือว่าเป็นระดับแนวหน้าทั้งคู่เลยนะครับโอ้ยไม่ใช่ขวาอย่างเดียวนะครับซ้ายก็สวยนะครับคมปตักนี่จิ้มขวานะครับต่อยหมัดขวาเตะขวาสวยงามโตนเข่าเอาเลยครับทางด้านของสมิงเดชจะถอยตั้งรับไม่ได้ต้องขยันโต้นะครับเพราะตอนนี้ดูว่าทางด้านของคมปตักนี่เริ่มจะได้ใจแล้วครับนี่ครับมาศึกเพชรยินดีโดย True For You ช่อง24ครับโอ้นำเอาคู่มวยระดับมวยเงินแสนของจริงครับให้แฟนๆได้รับชมกันสดๆถึงบ้านเลยครับสมิงเดชซ้ายคมปตักมาหาจังหวะเขาทำอยู่โอ้วงในครับล็อกไว้ตีช่วงต้นยกนี่ออกมาเดินนะครับตอนนี้นี่ดูว่าจะมั่นใจวงในนี่ทางด้านของคมปตักนี่เขามวยเข่าอาชีพเหมือนกันเนี่ยเมื่อก่อนนะแต่ว่าระยะหลังนี่พัฒนาขึ้นมาชกได้ทั้งบูทั้งบุญเอาละครับเห็นแล้วนะครับวงในเนี่ยดูว่าทางด้านของคมปตักนี่เสียบได้สวยๆครับเดี๋ยวมาพบกันในยกที่4ครับนะครับโดยเฉพาะทางด้านของคมปตักนี่เดินเบียดเลยเอาละครับตอนนี้สมิงเดชออกมาสาดซ้ายคมปตักก็โต้ด้วยขวาดูวงในมาสู้กันที่วงในนะครับดูสมิงเดชพยายามจะไล่แขนแทงเข่าสู้เหมือนกันโอ้โหศอกซ้ายมาแล้วครับโอ้โหนี่ครับวงในตอนนี้วงในเสียบเข้าไปคมปตักอุ้ยศอกซ้ายแหมเมื่อกี้ไม่โดนถ้าโดนนี่ยุ่งแน่ครับเอาละครับตรงนี้ทางด้านของคมปตักเริ่มจะออกแข้งแทงเข่านะครับวงในมาดูกันที่วงในโอ้โหนี่แหละครับลูกไล่แขนแล้วยัดไส้มีสวยๆสำหรับคมปตักนะครับสมิงเดชไม่สนครับเดินเบียดเข้าไปเรื่อยมาแล้วครับเบียดเข้าไปคมปตักเองดูว่าจะรัดกุมแล้วกันโอ้ยโดนสายทิ่มตรงๆไปอีกแล้วนะครับถึงก็พังงะไปเหมือนกันชกละเอียดครับคมปตักครับเล่นโดยกลยุทธ์เล่นโดยจังหวะฝีมือนี่ครับดักเสียบดักเตะครับเจอแข้งซ้ายของสมิงเดชเหมือนกันแทงขวาครับยังโดนไม่เต็มหมัดซ้ายของสมิงเดชครับเดี๋ยวดูศอกด้วยครับสมิงเดชครับแต่ก็ระวังตัวมาอย่างดีแล้วแหละครับคมปตักครับทราบดีครับวงในป้ายหน้าขวางหน้ายังไงครับโอ้ไม่ได้ครับแกยกเข่าขึ้นมาบังอยู่เรื่อยนะครับคมปตักครับทำให้สมิงเดชได้สบอากาศสบโอกาสตีไม่ได้ครับพี่บอลครับเอาละครับเดินเข้าไปแล้วครับตอนนี้สมิงเดชพยายามจะเร่งเกมเหมือนกันคมปตักดูเก๋านะครับนี่ครับนี่แหละครับคอออกแข้งขวาสกัดเอาไว้วงในนี่ล็อกเหนียวแน่นล็อกแข็งแรงเหลือเกินนะครับทางด้านของคมปตักทำให้ทางด้านของสมิงเดชนี่ทำอะไรได้ไม่ถนัดจะฟันศอกนี่ก็โดนกดแขนล็อกแขนเอาไว้ครับเดี๋ยวต้องดูครับมานี่ครับโอ้ยโอ้แต่แกหลบไวเหลือเกินครับคมปตักกรรมการแยกก่อนครับแยกก่อนมาแล้วครับยังเหลือนะครับเวลายังเหลืออีก1นาทีนะครับในยกที่4สมิงเดชออกมาสาวหมัดเป็นการใหญ่แล้วโอ้โหคมปตักวันนี้ชกละเอียดมากนะครับ
ไม่ยอมเลยนะครับเรียกว่าคุณออกอะไรมาผมโต้ตลอดแล้วก็รัดกุมเหลือเกินเอาละครับแต่ก็จะประมาทไม่ได้สมิงเดชนี่ก็เคยทำให้เห็นมาแล้วศอกซ้ายหมัดซ้ายนี่อันตรายครับโอ้โหวินาทีทองครับศอกจะเปลี่ยนเกมได้หรือเปล่าครับศอกซ้ายวันนี้ของสมิงเดชครับพยายามเดินเข้าหาเลยครับคมปะตักเองก็แหมเห็นนะครับแต่ว่าสมิงเดชก็ยังขยันพยายามอยู่ครับเล็งละเล็งละแต่ว่าดูครับกลายเป็นเงื้อง่าราคาแพงครับหมัดซ้ายตรงมาสักครู่โดนนะฮะโดนนะฮะไม่ใช่ไม่โดนครับมีอีกหรือเปล่าครับเนี่ยศอกซ้ายศอกซ้ายมาแล้วครับรัดเอาไว้ก่อนครับโอ้โหเก๋านะครับทางด้านของคมปะตักนะครับโดนก็โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนแต่เก็บอาการเอาแล้วครับดูวงในตีคุมเกมเอาไว้เอาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันในยกสุดท้ายครับโอ้โหวันนี้สมิงเดชแกก็พยายามเต็มที่แต่ว่าโอ้โหต้องยอมรับครับคมปะตักไฟนี้มาดีมาละเอียดชกยากจริงๆครับเอาไหมพี่บอล 200,000 เอาไหมโอ้ยฉีดยาแดง 200,000 เอาไหมอ้าวอย่างนี้อย่างนี้ได้ลุ้นได้ลุ้นเลยครับคุณเอกเอาละครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับตอนนี้ต่อยซ้ายศอกซ้ายเรียกว่าเบียดเข้ามาตลอดแล้วนะครับทางด้านของสมิงเดชครับสมิงเดชแทงสมิงเดชอย่าเพิ่งแทงครับถ้าแทงก็พาบินทบาทครับตอนนี้หมัดกับศอกอย่างเดียวครับหมัดกับศอกอย่างเดียวครับเดินเข้าหาครับท่องไว้ในใจน้อง 200,000 บาทครับขณะที่คมปะตักก็รัดกุมครับพยายามมีออกซ้ายออกขวาครับทำตัวให้เป็นสปริงเข้าไว้ครับเมื่อสักครู่นี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเสียงหล่อบอกว่าระวังศอกไว้นะคมปะตักขณะที่นายหัวมิตรคอนนี่ยืนอยู่ครับรออัดฉีดคมปะตักครับแจ้งเกิดได้หรือเปล่าครับเพราะไฟที่แล้วนี่ไปโชว์ฟอร์มไว้ไม่สวยที่ภาคใต้เลยครับทางด้านของคมปะตักครับจนถึงตอนนี้ดูว่าน่าจะสดใสแล้วนะครับทางด้านของคมปะตักแต่ว่าต้องถามก่อนนะครับสมิงเดชจะปล่อยง่ายๆหรือเปล่าเพราะตอนนี้พยายามเบียดเข้าไปแล้วนะครับหมัดซ้ายหมัดซ้ายศอกซ้ายอัดฉีด 200,000 บาทจะได้หรือไม่ได้นะครับติดตามเอาโอ้พยายามจ้วงทั้งตัวนะครับทิ้งทั้งตัวเหมือนกันทางด้านของสมิงเดชคมปะตักเองไม่ประมาทนะครับรู้นะครับเคยรู้นะครับว่าศอกซ้ายหมัดซ้ายเนี่ยอันตรายนี่แหละครับชกอย่างรัดกุมโอ้โหแทงลูกนี้นี่ถ้าชิงดำนี่เรียบร้อยเลยครับเต็มๆครับโอ้โห 200,000 ครับดูครับยาแรงเหลือเกินแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกฤทธิ์หรือเปล่านะครับสถานที่คมปะตักก็อยากจะประเดิมแหมสีเสื้อใหม่สวยๆเลยครับวันนี้ใช้สีเสื้อของไฟเตอร์มวยไทยครับดูเอาไว้ครับนี่โอ้โหศอกมาแล้วครับศอกมาแล้วครับแตกไม่แตกครับออกยังอยู่ครับยังหล่อเหมือนเดิมครับถีบเอาไว้ก่อนสกัดเอาไว้ก่อนครับอ้าวแตกครับแตกแล้วครับแตกเฉยเลยครับเสียงเฮเริ่มมาครับขออีกศอกครับกองเชียร์มุมแดงว่าแบบนั้นขออีกศอกอ้าวนี่ครับยังพลิ้วละออกแข้งครับจับไว้ก่อนรักแน่นๆรักนานๆหน่อยครับนี่แหละครับถ้าเข้าจุดโฟกัสนี่ก็เป็นเรื่องเลยนะนี่เข้าหน้าผากนี่ก็แตกไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่สนเสียงเชียร์นี่ก็ฮึมเวทีทีเดียวนะครับเวลาเหลืออีก40วินาทีนะครับเร่งให้ทางด้านของสมิงเดชนี่ต่อยหมัดสับศอกเป็นการใหญ่นะครับมีเงินอัดฉีดให้ 200,000 บาทนะครับจะทำได้สำเร็จหรือเปล่านะครับดูทางด้านคมปะตักอาศัยจังหวะนะครับคอยออกแข้งแล้วก็หมุนไปเรื่อยนะครับไม่ยอมอยู่เป็นเป้านิ่งครับโอ้ศอกซ้ายนี่ไว้ใจได้จริงๆครับสมิงเดชแต่ว่าเข้าตำรากว่าถั่วจะสุกก็ไม่หรือเปล่าครับตอนนี้ขอสักเมาหนึ่งไม่แต่ว่าคมปะตักไม่อยากจะอยู่ใกล้แล้วคล้ายๆสัปดาห์ที่แล้วว่าที่พลอยวิทยาเนี่ยสอกเพชรดำโอ้ใช่ใช่ครับแบบนี้เลยครับคล้ายๆกันเลยเส้นด้วยเลือดเส้นด้วยเลือดเส้นด้วยเลือดหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะครับหันไปที่ทางด้านของคมปะตักไฟเตอร์มวยไทยนะครับกลับมาแจ้งเกิดอย่างสวยงามนะครับในการชกเป็นคู่เอกวันนี้นะครับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองนะครับ